โอเคครับกลับมาอยู่กับหนูอลิสากับการเคลียร์งานประจำเทอมกันคือตอนนี้ผมไปดูแผนที่มาครับรู้สึกว่าตัวละครที่ผมสร้างอ่ะจะอยู่ในมหาลัยแบบเยอะมากเลยนะ 3-4 คนเลยไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ผมเคยเล่นให้เขาเป็นอาจารย์มาก่อนเขามีเหมือนกับบ้านอยู่มหาลัยด้วยนะผมก็เลยจะพาไปทัวร์กันครับพาไปดูหมู่บ้านนั้นกันทำนองเนี้ยมาเราเริ่มไอ้นั่นก่อนลงไอ้นี่ก่อนไงหาทีมเพื่อจะผ่านไอ้ตัวนี้ของเราชึบมันจะมีงานตัวนึงครับที่ต้องเข้าทีมเพื่อจะทำรายงานเทอมให้ผ่านเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคแล้วก็เป็น coursework create อ๋อเราสร้างกลุ่มได้เหรอ homework ได้อย่างนี้เหรอ study ทีมผมว่าหาทีมดีกว่าไปโอเคเราจะได้ผ่านตัวนี้ครับ submit term แล้วเดี๋ยว presentation เดี๋ยวผมกลับมาทำ final อันนี้ก็คือสอบแล้วกับ homework อันนึงยังไม่ได้ทำเพื่อนมาชวนคุยผมเปลี่ยนบ้านไปแล้วครับพาไปดูข้างบนจึ๊บนี่เห็นไหมจะมีที่นั่งชิลตรงนี้ด้วยเราสามารถซื้อคอมซึ่งเงินผมไม่มีเงินผมมีอยู่ 2,000 นะต้องเก็บเงินก่อนครับแล้วก็ซื้อคอมโน้ตบุ๊กมานั่งเล่นตรงนี้ได้นั่งเขียนรายงานประจำเทอมเราจะเห็นวิวประมาณนี้ชึบนี่ไงเห็นปะจะเห็นวิวบ้านแล้วก็วิวไกลๆผมบอกแล้วมาอยู่มหาลัยไบเชสเตอร์เนาะฟิลมันเก่าๆดีผมชอบนะเราจะได้ฟิลประมาณนี้เห็นแบบสถาปนิกเก่าๆของที่นี่ทำนองนี้ครับแล้วก็จะมีห้องน้ำข้างบนเพิ่มที่ผมสร้างไปนี่เราก็จะสามารถมาเข้าห้องน้ำตัวนี้ได้เลยเพราะผมว่าตรงนู้นมันไกลเกินไปผมก็เลยเนี่ยตรงนั้นนะผมก็เลยไม่เข้าตรงนู้นแล้วมาเข้าตรงนี้แทนแล้วก็มีที่กินกาแฟยามเช้าให้กับหนูอลิสาผมโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมหนูอะซับมิจังชุดนอนน่ารักน่ารักโอเคผมจะเก็บอันนี้ไปทำบ้านอาจารย์จึ๊บการบ้านอีกเล่มนึงเราต้องทำครับ homework not study homework ก็คือเล่มเดิมมาแหละเนี่ยเขาทิ้งอีกแล้วเห็นปะใครโทรมาวะเนี่ยรู้จักนายเขาชอบทิ้งแบบสมุดการบ้านแล้วก็หาไม่เจอโคตรเซ็งเอ้าโอเคไปซื้อสมุดการบ้านก่อนเศร้าเลยเขาชอบทิ้งไปเรื่อยไปเปื่อยครับสมุดการบ้านเนาะโอเคเราต้องมาคอยซื้อให้หนูเนี่ยแต่ราคามันไม่ได้สูงมากไงเนาะมันก็แค่หนึ่งปะถ้าจำไม่ผิดไอโฮมเวิร์กของเราอะเอ้าแม่มดที่ยังคงความเป็นแม่มดอยู่แต่ก็เป็นมนุษย์ปกติหนูอลิสาเราจะได้เล่นแบบแม่มดในโลกของคนปกติไงผมชอบโอเคเนี่ยโฮมเวิร์กต้องซื้อให้หนูตลอดโอเคแล้วก็ชอบทำหายมันใช่ไหมเนี่ยหนูอะไปเราไปบ้านอาจารย์กันดีกว่าครับผมจะพาไปดูบ้านอาจารย์คนหนึ่งที่ผมเหมือนกับเล่นเขาจนเป็นไอ้นี่ครับอาจารย์มหาลัยแล้วไงจะพาไปดูทาวเวลส์เดินทางไหนสิอาจารย์ลาน่าไงที่ผมเหมือนกับพยายามทำอาชีพก็ให้เป็นโปรเฟสเซอร์ครับก็คืออาจารย์มหาลัยโอ้โหบ้านสวยโคตรนี่ไงวันนี้นั่นเองครับที่เราเล่นให้เขาเป็นนักกฎหมายป่ะตอนแรกเป็นเหมือนทนายความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนจ็อบเขาครับให้เป็นอาจารย์มหาลัยโอ้โหบ้านอย่างสวยโคตรคลาสสิกเก่าๆอาจารย์ไม่ต้อนรับแขกเลยอาจารย์แล้วก็มา uh-huh. อยู่บ้านอาจารย์ได้เป็นตัวละครที่ผมสร้างครับนี่มาก็ประมาณนี้เป็นเหมือนกับเก่าๆคลาสสิกหน่อยเนาะดูดิโอ้โหละเอียดจิ๊บเลยบ้านเขาเก่าโคตรคลาสสิกโคตรอะแล้วเขาก็จะอยู่เหมือนกับมหาลัยเราเลยครับนี่ตรงกันข้ามกับไบเชสเตอร์เห็นปะตรงกลางก็คือเหมือนกับหอสมุดรวมของเรานั่นเองครับแล้วก็จะมีบ้านอีกคนนึงนี่เป็นบ้านนักอนุรักษ์แวดล้อมปะถ้าผมจำไม่ผิดคนเนี้ยเขาก็จะมาดูแลมหาลัยของเราอย่างเงี้ยตัวละครเยอะโคตรอะมหาลัยผมอะเขาจะมาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วครับแล้วข้างๆก็จะเป็นบาร์ใช่ไหมบ้านตรงนี้ไม่มีคนอยู่เดี๋ยวค่อยเพิ่มสร้างไปก็ได้เนาะเพราะตอนนี้มันไม่มีคนอยู่อะแล้วก็บาร์นี่ไงบาร์ที่ผมสปีดบิลจนสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูดิอย่างแจ่มคราวนี้เที่ยวมหาลัยอย่างมีความสุขเลยแล้วก็มหาลัยตรงกันข้ามครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูพาร์ทหน้าเพราะว่ามีตัวละครหนึ่งที่เรียนอยู่น่าจะเป็นแก๊งโจรนะน่าจะเป็นหัวหน้าโจรด้วยแหละน่าจะเป็นเจสเปอร์หรือใครนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกันป
ราะเราต้องรู้จักกับหลายๆคนอยู่แล้วครับเขาเป็นกึ่งมารที่กลับตัวแล้วไงเราสามารถที่จะไอ้นี่ได้แล้วไปที่อื่นได้อะไรอย่างนี้สบายสบายมาทำกันบ้านพรีเซนต์ที่นี่แหละเฮ้ยมันคืออะไรกันอะ Creativity Celebration The Bichester Spirit Corp Have Caught Right Now แล้วถ้าผมต้องไปตรงไหนอะมันดูไม่ได้ปะเรายังมันได้สามารถจัดอะไรได้ตอนนี้เราต้องกลับไปไบเชสเตอร์ผมอยากมาทำงานบ้าอาจารย์เงี้ยโอเคเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปดูครับพวกอีเวนต์พิเศษเล็กๆอย่างเงี้ยค่อยมานั่งดูพรีเซนต์บ้าอาจารย์อ่ะดีสุดเนาะเราจะได้แบบสบายหน่อยโอเคจบทำงานบ้านอาจารย์เอาเลยง่ายๆอย่าทิ้งสมุดนะหนูอะต้องคอยดูเขาไว้ด้วยนี่ๆๆๆฮะอาจารย์ขี้บ่นโคตรต้องจำไว้ด้วยว่าเรามีสมุดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมขี้เกียจไปนั่งซื้อใหม่ไงเริ่มจัดการ presentation โอเค homework เริ่มรวยกันครับมันไม่น่าจะใช้เวลานานเนาะอันนี้มันเทอมหนึ่งเอง easy ผมว่าผมจะลงแบบเทอมละ3ตัวครับก็คือ Nerkineng Oneeb สี่เทอมแล้วก็จบทำนองเนี้ยผมจะเล่นแบบนี้แล้วเราจะได้แบบชิวๆไปเที่ยวผมจะให้เขาเหมือนกับว่าศึกษาโลกมนุษย์ได้มากที่สุดไงอลิสาเขาไม่เหมือนกับว่าไม่ออกมาโลกมนุษย์เลยครับอยู่แต่บ้านจูเลียอะไรเงี้ยก็ว่าจะดูแลเขานานหน่อยครับให้เขาเหมือนกับเปิดโลกกระทัดของมนุษย์ปกติก็ลงแค่3เทอมพอก็คือ4เทอมก็คือจบทำนองเนี้ยน่าจะดีสุดนะเฮ้ยนี่บะอาจารย์ไม่มาดูแลเลยอาจารย์อยู่ไหนวะเนี่ยอาจารย์อยู่ของเอาน้ำซึมน้ำรั่วหายหน้าโอ้โหแต่บ้านคลาสสิกเนาะผมว่าผมลงรีเชดไปแล้วครับภาพมันก็เลยดูขังนี่ไงกราฟิกอ่ะเห็นปะมันดูขังดีอ่ะแล้วไฟก็จริงๆเหมือนของจริงเลยอ่ะถ้าเราลงไฟประมาณนี้เราก็จะได้บ้านแบบคลาสสิกเหลืองๆอมส้มอะไรเงี้ยเนาะดูดิโคตรคลาสสิกอย่างแจมโอเคเรานี่เสร็จก่อนครับเราน่าจะไปเหมือนกับกินข้าวที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวไปที่บาร์กันบาร์ประจำมหาลัยโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาร์คฟีดแบ็กโอเคขอฟีดแบ็กจากอาจารย์ว่าเป็นยังไงน่าจะดีที่ผมมาทำบ้านอาจารย์เนาะโคตรดีสบายเลยผมจุ๊กอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมนะหนูฮะปากเบี้ยวแกกึ๊งปากเบี้ยวปากสั่นหนูฮะไปไหนกันนะเอาเดินโอ้โหกระทืบเท้ากระทืบเท้าถ้าได้เหมือนกับว่าพรีเซนต์อาจารย์บอกว่าไอ้ดีนะอะไรอย่างงี้ก็จัดสบายเราจะได้พรีเซนต์ได้แบบง่ายๆเลยไงกิฟต์ไฟนอลพรีเซนต์เซชั่นก็คือต้องรอวันพุธระหว่าง8ถึง4 30โอเคอีก 3-4 วันนู่นสาวขยันสาวขยันเราสบายกำลังทำอาหารอยู่อาจารย์แอมฟลอยโอ้ยแสงมันสวยดีผมชอบเอาไปแล้วอาจารย์ไม่ได้สนใจผมเลยเนี่ยเป็นไงมั่งเอาก็คือแค่นี้ว่างั้นไปงั้นเราก็เก็บครับเราไปฝึกที่บ้านก็ได้ฝึก presentation ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มวันพุธนู่นอีกต้อง 3-4 วันนู่นสบาย homework ผ่านแล้วก็ส่ง presentation ไงก็คือวันพุธระหว่าง 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นป่ะไปเราไปบ้านกันครับผมจะพาเขาทัวร์เมืองกันพาเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างนี้จัดเดินทางพาจ่าไปบาร์ด้วยไหนสิบาร์ไหนสิโอ้โหมันจะเก่าไปไหนคลาสสิกโคตรอ๋อมีห้องข้างล่างด้วยเหรอห้องข้างล่างยังไม่ได้เริ่มสร้างครับอ๋อยังสร้างไม่เสร็จโอเคแล้วก็มีเหมือนกับไอที่ชิลข้างบนมีโต๊ะปิงปองโต๊ะปิงปองอะไรเงี้ยที่นั่งเล่นเป็นบาร์แบบดูมุมล่างได้ทำนองนี้ครับแต่นี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าบิลเก่าแล้วอะเพราะว่าบิลใหม่ๆมันสามารถปรับระดับพงระดับพื้นอะไรได้อย่างนี้มีที่เล่นเปียโนข้างบนเห็นปะอันนี้มันคือบิลเก่าของเกมแล้วครับระดับพื้นก็อาจจะยังไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะ
เซ็งโคตรเลยเอ้าแล้วพนักงานบาร์ไปไหนวะเนี่ยผมหิวข้าวนายทำไมพนักงานบาร์ไม่มาทำงานบาร์กันอันนี้มันร้านกาแฟผมอันนั้นไม่ได้ครับเอาเอาอลิสาหนูมันใช่เรื่องไหมเนี่ยชอบมาทำลายข้าวของเก็บของด้วยผมจะพยายามให้เขาเป็นคนดีเลยอยากให้เขาเป็นสาวที่แบบจิตใจดีไปทางเทพเลยอะไรอย่างนี้เฮ้ยอายอายหนูอะมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอเคมามามาหิวข้าวหิวข้าวเอาเป็นชีสแล้วมันมืดจังไฟมันยังไม่ทำงานเหรอเทิร์นออนออไลท์ไฟมันไม่ทำงานอะเอ้าเกิดอะไรขึ้นมืดตึบเลยมีห้องน้ำที่ทำงานที่เดียวครับที่อื่นไม่ทำงานกันไฟเอ้าหมดความขังหมดเลยเซ็งมากถ้าไปบาร์ต้องไปร้านแบบร้านของแก๊งไอ้นั่นนะครับนี่ไงครับกลุ่มนี้ Red and Bro มันจะมีบาร์ของเขาอยู่อ่ะโคตรสวยอ่ะผมทำแพลตฟอร์มสำหรับนักดนตรีไว้ด้วยไงก็จะมีสมาชิกประมาณนี้อันนี้กลุ่มแรกของเกมเลยครับดูดิจัสมินต้องเอาออกไปเพราะไม่ได้เกี่ยวกันอาจจะเอาคนอื่นๆเข้ามาเพราะตอนนี้เทียร์ผมเยอะแล้วครับตัวละครผมนะแล้วก็หนูอลิสาเขาอยู่แมกเนตออเรนเบอร์นี่ยังอยู่แก๊งแม่อยู่ไหมปะเอานอนนี้เราก็จะสามารถไปคุยกับสองสาววิปลาสของเราได้แล้วก็99ผู้คุมแก๊งมืดนั่นเองเจ๋งแต่บาร์มันมืดตึ๊บเลยวะเนี่ยโคตรเซ็งโอเคเก็บมาเอาแล้วอาจารย์ผมยื่นอะไรเนี่ยผมพาอาจารย์มาเที่ยวอาจารย์ไปไหนแล้วกลับบ้านไปแล้วมั้งอาจารย์ต้องสอนพรุ่งนี้โอเคเนี่ยมีไฟห้องน้ำที่มันสว่างสดใสอยู่เห็นป่ะที่อื่นโคตรมืดโอเคเรียบร้อยเอาเก็บอาจารย์กลับบ้านไปแล้วพิกอัพเก็บเข้าบ้านเราผมจะได้เอาไปใส่ไอ้นั่นไว้ที่บ้านไว้โอเคอ๋อไฟมันบั๊กครับนี่ไงมันต้องรอ3ทุบโอ้โหแต่ดูดิพอลองรีเชตแล้วโอ้โหโคตรเก่าคลาสสิกว้าวฟิลโคตรดีอย่างเงี้ยแหละเล่นสนุกครับมันได้ฟิลไงมันได้ฟิลอินสิ่งที่เกมมันจะนำเสนอเราแล้วถ้าแบบไม่ได้ลงม็อดอย่างเงี้ยมันไม่สวยครับอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเห็นป่ะฟิลคลาสสิกเก่าๆเลยมหาลัยแบบเก่าๆทำนองนี้เจ๋งอันนี้แหละฟิลอินขึ้นเยอะไปเรากลับบ้านครับแล้วเพื่อนก็ไม่ดูแลบ้านเลยโอ้ปล่อยให้มันพังแล้วเราก็ต้องเสียเนี่ยรีเพสรีแพร์อีกเนี่ยนายพวกหนูไม่ใช่นายโอเคเขาน่าจะ NPC พวกเนี้ยน่าจะดูแลบ้านให้เราได้เนาะคอยเหมือนกับว่าทำความสะอาดคอยซ่อมให้เราทำความสะอาดเขาทำอยู่แล้วครับแต่ซ่อมเขาจะไม่ซ่อมให้เราเลยเนี่ยไอ้ป่ะถ้าอะไรพังทักอย่างเนี้ยเราต้องเหมือนกับว่าจ้างรีแพร์เซอร์วิสมาเพื่อให้มาดูแลตรงนี้ไงอันนี้มันไอ้นี่ครับเราต้องมานั่งทำเนาะโอเคเดี๋ยวนะคุยกับแม่ไหมเราอยู่นี่2 3วันแล้วครับขอหาที่นั่งคุยกับแม่บ้านมันเล็กเนาะพออยู่กันหลายๆคนนะผมว่ามันอยู่ที่เตียงนอนแหละครับถ้าเรายิ่งลงเตียงนอนเยอะอย่างเงี้ยคนในบ้านก็จะเยอะไงโอเครู้จักอาเทน่ารู้จักฝั่งเทพคุยกับแม่แม่หลับยังวะเนี่ยเป็นไงบ้างแม่ยังไม่หลับยังไม่หลับคิดถึงแม่ไงมาที่นี่จากบ้านมา3วันแล้วคุยกับแม่บ่อยๆแล้วก็ทุกอย่างผมเสร็จหมดแล้วครับโอ้ยง่าย easy homework จะซัดโอเคเหลือแค่นี้แล้วก็ give a presentation ครับกับสอบ final โอเคงั้นเดี๋ยวผมพนั่งตรงนี้แล้วก็ทำกันบ้านกันบ้านหายอีกมั้ยวะเนี่ยชิโอเคยังอยู่โหตรงนี้มันมืดไปเนาะเดี๋ยวค่อยไปสร้างใหม่มองไม่เห็นเลยอุตส่าห์ทำสวยๆเราก็นั่งชิลตรงนี้ได้อะไรอย่างงี้มันชอบตกเนาะเกมเนี้ยเสียดายฟิลมันหายไปเลยเวลาเราแบบดูมุมสูงๆอะโอเค
just started อันนี้คือ homework ปกติป่ะมันมีแค่อันเนี้ยที่ผมยังไม่ได้ทำอันอื่นผมทำหมดแล้วนะเหลืออันเดียวโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวกินข้าวส่งเขานอนกันนะครับวันนี้ มันชอบตกไงผมต้องกดแท็บเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณนี้ป่ะชิลๆเนาะโหถ้าตรงนั้นไกลๆมีไฟจะดีมากกว่านี้เลยอันนี้มืดตับเลยข้างหลังมันน่าจะเป็นเหมือนกับไอ้นั่นครับบ่อน้ำอย่างเงี้ยที่มีเป็ดมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปเที่ยวได้คิดถึงซิมสามเลยอะถ้าซิมสามเราจะสามารถวิ่งไปปิกนิกตรงนั้นนะตรงขอบตรงนู้นนะอ่ะถ้าเราอยากปิกนิกอะได้นะซิมสี่ทำไม่ได้ครับเกมเพย์ต้องไปเล่นซิมสามเนาะโคตรแจ่มอันนี้เก็บได้ไหมเป็นของเราใครมาขอบ้านเฮ้ยพ่อมาทำไมเนี่ยทำไมผมไปเจอแต่ฝั่งเทพวะพอออกนอกรั้วจูเลียมาฝั่งเทพจะชักชวนให้เป็นเทพกันแล้วเหรอโอเคพาที่แล้วเราก็เจออาเทน่าไปว่าฝั่งเทพเลยครับแม่เทพไปด้วยเทียสูงสุดของเกมฝั่งเทพไหมแล้วก็ไอ้นี่มาอีกเนี่ยไอเซนเนี่ยเป็นหลวงพ่อมาเคาะบ้านเราอีกเทพชักชวนให้ไปเป็นฝั่งเขาธรรมดาเราเป็นลูกของเทียสูงสุดของฝั่งมารมาแล้วไงตอนนี้เราออกมาจากอ้อมอกของจูเลียแล้วอย่างเงี้ยก็จะโดนฝั่งเทพชักชวนให้ไปเป็นฝั่งนู้นไม่เอาเราจะเป็นกึ่งกลางเราจะเป็นมนุษย์อาริสามาแล้วรูเมทเราเนี่ยรูเมทเขานอนเตียงไหนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างโอเคเราอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ผมพยายามทำเป็น2อันนี้ไง2เตียงเห็นปะอันนี้คือเหมือนกับอันนี้เก่าแล้วครับการบิวแบบเทียเก่าของผมแล้วของเกมแล้วอะเทียใหม่ของมันบาลานซ์มันดีกว่าไงผมต้องมานั่งสร้างใหม่หมดเลยวันนี้ผมสร้างไว้นานแล้วโอ้โหกินกุ้งล็อบสเตอร์ได้วันนี้หนูตาโตๆเด้อเขาหน้าหนาวแล้วเหรอทำไมใส่ชุดหน้าหนาวอ่ะแก้มตุ๋ยหน้าคมคมเนาะดูงับเอาตีหนึ่งแล้วจะคุยกับเพื่อนไม่ได้ละเพื่อนหลับกันหมดละแล้วก็ไปอาบน้ำเข้านอนโอเคมันมีห้องน้ำตรงนี้ที่เราเข้าได้อยู่ใต้บันไดโอ้โหทำงานยันเช้าเลยลูกพี่อะทำไมคนขยันทำงานกันเยอะจังเพิ่งจะเทอมหนึ่งกันเองนะเนี่ยไอเราก็ชิวๆไปหาเที่ยวเรื่อยเปื่อยพวกพี่แกทำกันตั้งแต่เทอมแรกแล้วเป็นสาวขยันกันโอเคไปนอนครับเรียบร้อยสำหรับพาร์ทนี้ส่งเข้านอนก่อนพอลงรีเชตแล้วการเล่นมันเปลี่ยนไปเลยเนาะมันจะต้องดูฟิลแบบดีขึ้นอะเราจะได้แบบบรรยากาศของเกมที่มากขึ้นกราฟิกสวยขึ้นอะไรเงี้ยโคตรดีครับโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เราไปพาทัวร์พื้นที่ต่างๆเจออาจารย์หนึ่งคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมขอจัดการตัวนี้ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปดูมหาลัยคู่แข่งกันเพราะว่ามีหัวหน้าแก๊งโจรคนนึงนะเป็นตัวละครที่ผมสร้างเขาศึกษาอยู่ที่มหาลัยตรงข้ามครับผมก็จะพาไปรู้จักกันนะอีกคนนึงหัวหน้าโจรของเราไปดูซิว่าเขาเป็นอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงนะหัวหน้าโจรน่าจะของเกี้ยงแล้วมั้งหอนอนรวมอ่ะโดนโจรปล้นหมดแล้วไงโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝาก Subscribe ไลค์หรือคอมเมนต์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเอามาเป็นกำลังใจเล็กๆของผมแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญในการทำวิดีโอต่อๆไปของผมด้วยครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกลับมาเจอกับหนูอลิสากันต่อพาร์ทหน้าฝันดีทุกท่านครับผมไปแล้วครับ